อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเขียนเองเชอะพี่กุ้ยผมไม่เข้าใจเลยทำไมใจดีให้ผมไปเรียนหนังสือละฮะเนี่ยก็จะทำเพื่อแกน่ะสิจะให้แกน่ะรู้หนังสือเยอะๆวันหลังพอย่องเบาจะได้หยิบของมีค่ามาไงล่ะกุ้งแฮตั้งใจเรียนนะอย่าหนีเรียนล่ะแล้วก็อย่าขโมยด้วยนี่ก็เหมือนกันแหละอย่าปล่อยให้ถูกจับได้ล่ะไม่มีคนช่วยนะตัวใครก็ตัวมานะบ๊ายบายไม่มีไอ้เด็กเวรอยู่กวนใจก็ยังคิดไม่ออกสักทีเทพตะเกียงนะเทพตะเกียงขอร้องละออกมาสักทีเถอะนะทำยังไงถึงจะออกมาเจ้าเอ้ยพ่อออกมาแล้วเหรอโถไอ้แมวบ้านี่เองแมวของใครเงื่องง่วงง่วงนอนจังเลยไม่ง่วงอย่างนี้นอนนี่ก็ได้ตรงนี้นะเจ้านายนายข้าข้าคือแท้ตะเกียงจะต้องมีศักดิ์ศรีบ้างจะให้เวลาทุ่มหนึ่งดอกอะไรกันนะเห็นอยู่คนเดียวน้องเหงาเอาละจานุรมช่วยสักครั้งสว่างแล้วเหรอเนี่ยคือเนี่ยจะถูให้ออกมาให้ได้เลยพี่นี่ที่ไหนเนี่ยเขาผิดร้านเหรอฮะก็มีผิดนี่เนี่ยร้านของเรานี่ผีหลอกใครตั้งตู้หน่อยมาแล้วจ้ามาแล้วคุณเองเหรอมีอะไรก็มีธุระสิถึงมาแค่จะมาใหม่อ่ะเอามาตำรวจเอ้ยอะไรเนี่ยอ่านก็ไม่ถูกจ่ายฟังตำรวจได้รับแจ้งว่าพักนี้มีคนร้ายฮึกเหิมถ้าหากมีใครเอาของมาขายให้ถูกๆก็อย่าไปเชื่อเขาเด็ดขาดจะต้องรีบแจ้งตำรวจทันทีรู้ไหมและก็ไอ้พวกนี้นะมันทำให้ตำรวจวุ่นวายไปหมดเลยขอให้มันปลดไปให้หมดเลยเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยดีไหมจ้ะเก็บไว้ค่ะจำไว้นะไม่ลืมค่ะไม่ลืมค่ะตกใจนะอ๋อคือมันเป็นอย่างนี้คนที่เรียนอาคมอย่างเรานานๆต้องฝึกฝนซะบ้างเดี๋ยวลืมหมดโชคคุณเรียนอาคมด้วยเหรออยู่สักไหนอะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เหรอเฮ้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีชื่อสำนักนี้นะก็คือวิทยาการใหม่ทุกอย่างก็มีเหตุผลสามารถอธิบายได้เมื่อกี้ฉันเทน้ำไว้บนโต๊ะนี้แล้วก็วางแก้วนี้ลงไปน้ำหนักจะทำให้เกิดแรงดันแล้วก็ดันน้ำก้นแก้วออกมาแล้วก็เลยขยับได้ยังไงล่ะสำหรับเศษกระดาษยิ่งอธิบายง่ายขึ้นเลยนะวัตถุทุกอย่างเนี่ยจะมีอนูในตัวเองเพียงแต่นำมาถูให้เกิดความร้อนจะเกิดกระแสไฟฟ้าเป็นขั้วแม่เหล็กดึงดูดกันกระดาษมันก็เลยถูกดูดยังไงล่ะที่คุณมาช่วยฉันนี่ฉันนี่ก็ดีใจมากแต่หวังว่าอย่าเล่นเรื่องไร้สาระอีกนะแล้วเอาของพวกนี้มาหลอกคนล่ะมันไม่ดีนะนี่คุณเราไม่ได้หลอกใครนะสำนักของเราเป็นเหมาสารนั่งเดิมเลยจะหลอกลวงได้ยังไงล่ะอีกอย่างนะ
เราเคยใช้คมปราบผีดิบช่วยชาวบ้านมาแล้วด้วยคุณไม่รู้หรอกในโลกนี้ไม่มีผีดิบหรอกนะคนตายแล้วจะฟื้นก็มาทำร้ายคนได้ยังไงกันมันไร้สาระที่สุดนะน่าจะมาเฉยๆกับตาซะก่อนนี่แสดงว่าคุณไม่เชื่อใช่ไหมฉันไม่มีเวลานะถ้าจะฉันเชื่อคุณก็จับมาฉันดูสักตัวหนึ่งสิเอาจะไปจับได้ที่ไหนเล่าโถมาเล่ามาสิมาเอาไปก่อนหน้าเอามาเอามาสิเอามาทำไมไก่ตายอยู่นั่นอ่ะอ๋อคืออย่างนี้นะสิพี่ฉันอยากให้สอนหน่อยว่าทำยังไงให้ของที่ตายแล้วมันฟื้นขึ้นมาได้อ่ะนะช่วยสอนหน่อยนะตายแล้วฟื้นอย่างนั้นเหรอก็แบบก็เหมือนอย่างว่าทำเหมือนกับให้ศพกลายเป็นผีดิบยังไงอย่างนั้นไงทำได้ไหมนี่แกไปรับคำท้าใครก็มาอีกอ่ะไม่ได้นะเปล่านะเปล่าใช่เปล่านะสิพี่ฟังก่อนได้ไหมนี่มันคืออย่างนี้นะไอ้หนิงตัวโตในหมู่บ้านน่ะรู้ใจหมิงตัวโตใช่ไหมหมาที่เขาเลี้ยงไว้อยู่ๆมันก็ตายอ่ะก็เกิดความเสียใจมากเลยฉันเลยคิดว่าพอฉันฝึกได้แล้วนะฉันก็จะเอาไปช่วยเขาใหม่อ่ะโถไอ้หมาเหรอก็ไปซื้อตัวใหม่มาก็หมดเรื่องทำไมต้องวุ่นวายด้วยเฮ้ยมันจะเหมือนกันได้ยังไงเล่าหมาตัวนี้เขาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเลยนะเขามีความผูกพันต่อมันมากเลยผมคิดว่าเขาสมความปรารถนาสักหน่อยขอแค่เห็นหน้าก็พอเราช่วยเขาเหมือนสร้างความดีนะนี่เป็นอุดมการณ์ของสำนักเรานี่นะจริงมากงั้นเหรอนี่สิพี่ช่วยฉันหัวโตหน่อยนะอย่าให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะนะนี่บอกก่อนนะฉันก็พอเป็นนิดหน่อยได้ผลหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้นะสิพี่ต้องทำได้แน่เลยไปยืนทางโน้นสิได้อะไรเต็มโตไปหมดเลยก็ไม่รู้เห็นปกติอาจารย์ใช้ของพวกนี้ก็เลยออกมาหมดเลยเรียนแบบเฮ้ยทำไมเป็นยันนี้อะอ้าวไม่ใช่นี่เหรอเฮ้ยมันจะต้องอันนี้สิในแบบนี้แบบนี้ไหมแกต้องจำเอาไว้นะต้องเอายันไปปิดตรงกลางหัวไก่นั่นน่ะเขาใช้เปล่าองเพียรจงแสดงอิทธิฤทธิ์กายตาจงรับฟังคำสั่งอะไรนะจะพาไปดูผีดิบเหรออ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นขายซาลาเปาต่อไปชงชาซี่มาโถอะไรกันนักหนาเล่าผีดิบอ่ะนี่ตอนนั้นก็อย่าลืมเอากล้องไปด้วยนะเฮ้แต่ผมกลัวว่าตอนนั้นพอคุณเห็นมันเข้าแล้วเนี่ยคุณจะกลัวมากจะไม่ทันถ่ายรูปเท่านั้นละงั้นก็ต้องคอยดูนะฉันก็อยากจะดูเป็นบุญตาเหมือนกันตกลงตามนี้นะทีนี้ผมจะรอคุณกินแล้วก็ไปนอนเฮ้ยหยุดนะชูป้าเพื่อนฝูงไม่รักกันจริงเลยก็รู้ที่โกดังมีผีดิบด้วยแต่ไม่อยากบอกสักคำหนึ่งพักนี้ต้องไปตรวจแถวนั้นบ่อยถ้าตายแล้วทำไงอ่ะชิฉันก็สิบอกอะไรให้นะแต่อย่าพูดออกไปล่ะอะไรไอ้ผีดิบตัวนั้นน่ะฉันใช้เอาคมเรียกมันมาเองอะไรกันวะจะบ้าหรือยังไงเล่นอะไรแบบนั้นเฮ้ยใครอยากจะทำล่ะก็มีคนบอกว่าไม่เคยเห็นผีดิบอะไรเรียกออกมาแฝงหน่อยเดียวเท่านั้นเองไม่งั้นเขาจะหาว่าเราหลอกลวงเพราะแหม่มกับปิ่นตันอีกแล้วสิฮะแหมแกนี่มันทุ่มจริงๆเลยผู้หญิงเนี่ยทำทุกอย่างคิดไม่ได้ผลเหรอได้ผลอะไรฉันไม่กล้าขอให้อาจารย์สอนน่ะก็เลยทดลองดูไม่รู้ได้ผลหรือเปล่านะเอ๊ะโชคของแกแล้วนะคืนนี้ฉันจะไปตรวจที่นั่นฉันสงสารจะช่วยแกสักครั้งนะฉันจะปล่อยเป็นผีดิบเอ๊ะแต่บอกก่อนนะพอสำเร็จแล้วเนี่ยแกต้องถามวิธีขอผีให้ลาบจากอาจารย์แกด้วยว่าทำไงนะนึกแล้วแกไม่หวังดีหรอกไม่ต้องรบกวนแกแล้วนะใช้จัดการเองได้แบบเฮ้ยนี่เดี๋ยวตกลงกันได้นะเฮ้ยอาชูเฮ้ยรอเดี๋ยวสิอาชูไปแล้วเหรอเฮ้ยโถเกิดเป็นผู้ชายขายหน้าผู้หญิงไม่ดีนะทำงานไปสิผู้หญิงอ่ะวิเศษมากแกไปแก้อโหสีให้ด้วยนะอโหสีให้ลูกช้างด้วยอโหสีด้วยอโหสีด้วยโหสีนะ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 โหสีโหสีโหสีว้ายน่าเกลียดจริงๆเลยอันนี้ว้ายโอ้โหเหม็นระเบิดเทิงไม่ไหวโหสีนะโหสีนะโหสีไม่ได้อีกแล้วโหสีนะโหสีโหสีโหสีรบกวนหน่อยนะอันนี้ล่ะลุกขึ้นมาสนุกกันหน่อยนะช่วยเหลือกันหน่อยนะโอมเพียงจะแสดงฤทธิ์เดชผีดิบทั้งหลายจะรับฟังคำสั่งเฮ้ยได้ผลเว้ยเอาละจะลองแกก่อนนะลุกขึ้นอันน่า
มาทางนี้ป้าได้ผลว่าขวาหันข้างหน้าได้ผลหน้าเดินหน่อยดีมากเดินเข้ามาแล้วหยุดดีมากป้าโอ้โหปากอะไรวะเนี่ยทำไมปากเหม็นแบบนี้วะอมอะไรเข้าไปไม่ได้อย่างกับอมหนูตายทั้งตัวขีบไปดูสิก็จะอ๋อโอ้ป้าเอ้ยโอ้ยตั้งขีบไม่ได้ทุเรศจริงขาลงกลับไปนอนในโรงโอ้โหเตะสะบงไปหมดเลยบ้าเฮ้ยทำไมยังไม่มาอีกนะอะไรกันเนี่ยฝนฟ้าร้องอีกแล้วป่านี้ยังไม่มาอีกอ้าวคุณซูข้างนอกฝนฟ้าขนองคุณกล้ามาคนเดียวเหรอเนี่ยพี่ดิบอยู่ไหนล่ะรู้หน้าว่าใจร้อนนะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเห็นอะไรเข้าอย่าตกใจนะไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นผมอยู่ทั้งคนเกิดอะไรขึ้นจะไม่กลัวนี่ผมอยู่ทั้งคนสบายใจได้มีอิทธิฤทธิ์ปราบผู้ผีปีศาจได้ผีเห็นสยองยกให้หยงต้าชูเป็นผู้เก่งกาจอยู่นี่ไงพี่ดิบเริ่มหรือยังเนี่ยจะเริ่มแล้วขอไปหน่อยนะระวังด้วยนะนะโอมเพียงจนส้มแดงริดเด็ดผีดิบจงรับคำสั่งข้าลุกขึ้นอย่าบอกนะว่าให้คนปราบผีดิบนะเดี๋ยวนี่คุณซูขอรออีกครั้งได้มากมันต้องได้ผลแน่เดี๋ยวโอ้โหเพียงโอ้โหจะสู้นายดิบเด็ดผีดิบจงรับคำสั่งข้าลุกสิทำไมไม่ลุกวะเสียเวลาฉันหมดแล้วทำไมเป็นอย่างนี้คุณซูเดี๋ยวคุณซูไม่นะคนท่านได้จริงๆนะให้โอกาสผมอีกครั้งนะนี่เมื่อข้างนอกฝนฟ้าคะนองขออีกครั้งเดียวนะถอยไปเนอะไม่เชื่อเหรอนี่เชื่อได้ไหมบอกแล้วไม่ได้หลอกคุณน่ะที่จริงอินทิริศไปตกอยู่กับตัวนั้นถ้าอยากถ่ายรูปก็เร็วขึ้นหน่อยนะเตรียมตัวนะลุกขึ้นกระโดดสำเร็จแล้วถ่ายสิถ่ายเลยไม่ต้องกลัวหรอกถ่ายเลยหยุดถ่ายเลยถ่ายตาสบายนะผมอยู่ที่นี่คุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะถ่ายเลยมันไม่ขยับหรอกกระโดดอยู่กับที่น่ารักกระโดดไปข้างหน้าโอ้ยนี่โอ้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่เอาแล้วอุ้ยอย่านะไม่ปล่อยให้มันหยุดปล่อยให้มันหยุดสิเรื่องก็จะเคลียร์ปล่อยให้มันหยุดเชื่อหรือยังหยุดไม่เอาปล่อยให้มันหยุดไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรกลับเข้าไปกลับไงวะเอาวะเพื่อชูเอาพลาดโอ้โหมันกลมแทบหักอ๋อเจ้าซาเดียนยงตักชูเล่นละครได้เหมือนกันเหรอเนี่ยขอบคุณที่ฉันถ่ายรูปนะรูปนี้ฉันจะตีพิมพ์แน่นอนเลยพรุ่งนี้ทุกคนต้องรู้ว่าสำนักคุณธรรมหลอกลวงชาวบ้านยังไงบ้างคอยดูสิฉันจะไปออกข่าวเดี๋ยวผมไม่เกี่ยวนะคุณซูผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างอายที่สุดหลอกลวงนี่โจซานเย็นทำไมถึงมาที่นี่ได้ล่ะฮะก็ฉันบอกแล้วไงเราเพื่อนฝูงกันก็ต้องช่วยกันสิแต่คราวนี้แกทำฉันพังหมดแล้วอะก้นโกงฉันต่างหากที่พังอะฉันช่วยแกได้ไปขอบใจฉันจะต่อว่าเองจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยฉันจะบอกให้นะแกมันดาวโจรมาเกิดแท้ๆเป็นแค่ความดีเพื่อใครเลยใช่ฉันเป็นดาวโจรมาเกิดแกพิเศษนั่นแหละฉันอยู่ในโรงได้ยินแกพูดนะแกพูดว่าบอกว่าแกไม่เอาไหนอะพูดกับพี่ติ๋มว่าอมเพียง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 อมอมเพียงอมพระอันนี้ไปเห็นก็หยับเลยมาโถเฮ้ยอาโชไอ้บ้าเลยเพราะแกคนเดียวอ่ะพี่ดิบ้าบออะไรไม่ยอมขยับขยื่นเลยสักกระติ๊ดหนึ่งขยับหน่อยเขาก็ไม่น่าแตกแล้วลูกพี่ผีดิบเอ้ยนี่อะไรกันนักกระหนายันยังบิดเบี้ยวด้วยมาโถ่ไอ้เลวเฮ้ยบ้าจริงๆอ้าวเฮ้ยอย่าของจริงดีว่ะเกือบไปเกือบสวยดับเบิ้ลพิมพ์ไปเลยนะจะต้องดังแน่เลยเอางั้นเหรอขอร้องเถอะนะเปิดประตูหน่อยได้ไหมน่ารำคาญจริงๆร้องอยู่ได้แต่ไม่ต้องแจ้งความนี่ให้เขาเข้ามาดีกว่าเนี่ย
อะไรกันแล้วเนี่ยขอเข้าไปหน่อยนะฉันไม่อยากให้ประตูพังสิคุณซูเอาละก็ได้นะตามใจคุณคุณซูผมเข้าไปเถอะประตูหน่อยสิกรุณาด้วยเถอะผมเข้าไปหน่อยเงียบซะแล้วเข้ามาอ๋อสุลิงสุลิงพี่ไม่เกี่ยวผมจริงๆเลยนะคุณอย่าโกรธได้มาผมรู้คุณทำไปแบบนั้นเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าในโลกนี้มีผีดิบจริงๆจริงๆนะโลกนี้มีผีดิบจริงๆก็คุณมาช้าไปเองนี่นะก่อนหน้านี้มันมีผีดิบจริงๆด้วยพูดจบหรือยังอะโกหกหน้าตายจริงๆนะผมไม่ได้โกหกนะผมพูดจริงๆไม่เชื่อผมจะพาไปดูนะไปมาไปมาไปใหม่ไปทำอะไรอะปล่อยเขาดูนี่เนาะเฮ้ยพี่ฮะอ้าวนี่คุณจะลงแบบนี้ได้ยังไงอะฮะฉันก็เพียงแต่เขียนลงไปตามที่ฉันเห็นในคืนนี้ไม่เพียงแต่เมืองการเถียนนะแม้แต่ทุกเมืองในมณฑลแม้แต่ในต่างประเทศก็จะได้อ่านข่าวนี้ด้วยล่ะเปิดโปงความงมงายหลอกลวงไอ้ล่ะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมคนเดียวที่เป็นคนก่อขึ้นนะคุณเขียนแบบนี้ไม่ได้หรอกทุกคนจะเสียหายกันหมดอ่ะเรานักข่าวก็ต้องรายงานความเป็นจริงสิคุณทำแล้วทำไมต้องกลัวคนรู้ด้วยล่ะนี่อาเจียนพิมพ์ได้เลยอ๋อได้เลยไม่ได้นะอะไรเล่าเฮ้ยหลงตาชูจะมากไปแล้วนะกล้องจากฝรั่งเศสพังหมดแล้วอ่ะฮะขอโทษนะขอโทษที่ทำกล้องคุณตกแตกขอโทษจริงๆขอโทษผมรู้ทั้งหมดว่าผิดเองคือคนก่อขึ้นเองแต่ว่าเรื่องทั้งหมดนี่ไม่เกี่ยวกับอาจารย์และก็สิทธิ์พี่ผมเลยนะใครทำก็ต้องรับผิดชอบสิผมก่อขึ้นเองผมต้องรับผิดชอบคนเดียวอ่ะผมขอโทษนะผมไม่ต้องกลัวละคนพวกนี้ไร้อารยธรรมจริงๆเลยไม่เกรงกลัวกฎหมายมาก่อความวุ่นวายที่นี่เดี๋ยวเขียนประจานให้หมดเลยอาเจียนช่างเถอะนะอย่าลงข่าวเลยอะไรกันเนี่ยให้คนปลอมเป็นผีดิบแล้วทำกล้องพังด้วยนะเขารักสำนักของเขาก็ให้โอกาสเขาเถอะนะถ้าว่าทุกคนเหมือนกับเขารักชาติบ้านเมืองแล้วก็เผ่าพันธุ์เมืองจีนจะไม่อ่อนแอแบบนี้หรอกอย่างเจ๊งดึกเดินค่ำคืนต้องให้มาขนไอ้นี่นะเอาโอ้ยอะไรกันนักกันหนาวโอ้โหหนักจะตายชักเลยเฮ้ยหนักจริงทำไมนานจังเลยอ่ะไปไหนเนี่ยนะโอ้ยเร็วเข้าเร็วนานจังเลยหายไปไหนมายังจะพูดอีกเหรอเนี่ยกลางคืนมาขนของแบบนี้จ่ายมาจ่ายมาแล้วๆโอ้จริงๆเลยอ่ะไปมันก็จริงๆนี่นะฮะนี่จะบอกให้อบุญนะขนของนอกมาเยอะแยะนี่อาจจะถูกปล้นได้นะเนี่ยนะรู้ได้ยังไงว่าเป็นของนอกโอ้ตาบอดยังรู้เลยภาษาอังกฤษทั้งนั้นเห็นหรือเปล่าฮะรีบไปเถอะหมดธุระละเปิดไหมเดี๋ยวคนอื่นเห็นคุณครับขอดูกล้องถ่ายรูปอันนั้นหน่อยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมขอเอียงนี่เป็นของราคาแพงนะครับถ้าไม่มีคนมาถามเนี่ยผมไม่หยิบออกมาหรอกครับของฝรั่งเศสใช่เปล่าครับคุณตาถึงนี่นะของแท้ไม่มีย้อมแมวนะหมูไปไก่มามัดจำก่อนค่อยรับของทีหลังเท่าไหร่ครับอ๋อ3หยวนเองเหรอครับ10เท่านะครับ30หยวนไม่ขาดไปเกินครับอุ๊ยฮะพร้อมราชมนมีเท่าไหร่ล่ะคุณโอ้โหตอนนี้ผมไม่พอแต่ว่าผมจะเก็บช่างเถอะช่างเถอะถ้าทางของคุณเนี่ยนะเก็บอีก10ปีก็ยังไม่มีทางได้เลยมานี่ขอแนะนำอะไรอย่างอื่นให้นะขอแนะนำไปครับอะไรครับนี่เป็นเครื่องเขียนจากเมืองนอกนะเอากลับไปบ้านอยากได้อะไรก็วาดลงไปถ้าไม่ต้องถ่ายรูปด้วยประหยัดดีกว่าด้วยนะถูกไปเยอะเลยเหลวซะละมั้งอาชูขาดอีกเท่าไหร่อ่ะมีประโยชน์หรอขายตั้งเยอะนี่
เก็บตั้งนานกว่าจะได้5หยวนนะกว่าจะช่วยได้ไหมเนี่ยฮะเฮ้ยอยากจะช่วยจริงๆเหรอจะมาไม้ไหนอีกแล้วเนี่ยนี่สำนักเราก็มีค่าทูบเทียนเลยนะเนี่ยกุญแจอยู่กับแกเนี่ยขอยืมใช้ก่อนแล้วกันนะเฉยไม่ได้ไม่ได้มาโอ้โหอาจารย์กลับมารู้ข่าวฉันไม่หวังตายแน่เลยนะเอางี้ดีกว่าแค่ไม่บอกอาจารย์เลยนะอาจจะได้นะจะบ้าหรือเปล่าเรื่องตอนนั้นก็ถูกอาจารย์ไล่ออกจากสำนักอยู่แล้วนะและครั้งเนี้ยเขาว่าฉันเป็นคนปลอมเป็นผีดิบหลอกคนถ้าอาจารย์รู้เข้าเขาฆ่าฉันตายแน่นอนเลยหรือไม่อาจารย์เขาอกแตกตายแน่ฉันหน้าฉันหาทางเองโชคเดี๋ยวเอ้ฉันจะออกไปหาหนทางฉันเองอโชคพ่อจ๊ะถึงเวลาลงเขาได้แล้วมาช่วยเก็บของให้อาจารย์อาก่อนจ้ะมาทำสมาธิที่ศาลาดูฟ้าก็เหมือนได้อยู่ทำกับวิญญาณเขาเที่ยวพิสมัยคุ้มครองลูกและเสี่ยวฟางเผยแพร่ชื่อเสียงสำนักเพื่อให้พ่อสมปรารถนาสิทธิ์พี่อาจารย์คงรู้ความกตัญญูของพี่พ่อจ๊ะเก็บของหมดแล้วนะเจ๊งมาเหรอเจ๊งข้างบนค่ะเจ๊งค่ะเจ๊งกลับแล้วเหรอไปครับสิพี่เราเรียนอะไรก่อนค่อยกลับสำนักนะพอได้อาจารย์เหมาทีนี้ค่ะน้ำชาอะไรดีค่ะน้ำชามะลิได้ค่ะไม่นึกเลยไม่ได้กลับบ้านนะแค่10กว่าวันคนทั้งเมืองเดินถือแต่หนังสือพิมพ์กันหมดนะเขาอาจจะเรียกว่าการตามสมัยเราเนี่ยมันเต่าหลังเขาอาซิงอาซิงผมขอเชิญทางนายครับเชิญทางนายครับอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยแกพาพวกนี้กลับไปก่อนนะหรือซื้อของให้ฝากนะครับขอบคุณพี่เหยียนครับไประวังหน่อยนะผู้กองคะพี่เหยียนคะอย่าเคยได้จันค่ะขอซองจับคนร้ายได้อีกเหรออ๋อจันเหมาขึ้นเขาไปตั้งนานเนี่ยคนจะไม่รู้นะมีพวกค้าของเถื่อนในเมืองนี้ทำให้ทั้งเมืองวุ่นวายผมปวดหัวจริงๆเลยเห็นจับได้หมดแล้วไม่ใช่เหรอเพราะไม่ได้จับเองเพราะมันหักหลังกันเองก็เลยถูกเราจับได้อะสินั่นน่ะสิพวกนี้ถูกจับมัดเอาไว้หลังเขานะเราไปเจอก็เลยหิ้วกลับมาอ๋อเป็นฝีมือของใครเป็นผู้หญิงชื่อไข่มุกดำอ่ะไข่มุกดำอย่างนี้สิที่จะปวดกระโหลกผู้ลาบดำเพิ่งจะไปไข่มุกดำโผล่มาอีกแล้วไม่รู้อะไรกันนักหนาปวดหัวระวังขายเยอะแวะดูก่อนสิสินค้าสวยๆนะแวะก่อนแวะก่อนขายเยอะสิพี่รอเดี๋ยวนะก็ได้ตามสบายตามสบายขอบคุณขอบคุณแล้วก็มาอุดหนุนใหม่นะคะค่ะค้าขายดีเนี่ยก็พออยู่ได้อาจารย์นี่นะเชื่อตามสบายร้านขายข้าวสารทำไมมีขายเครื่องแป้งน้ำหอมด้วยล่ะเนี่ยฮะนี่เขาเรียกว่าหัวการค้านะสิคนเรานอกจากจะกินข้าวแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกนะเขาว่าพออิ่มตันก็อยากจะสวยนะสิพอกินข้าวอิ่มก็แต่งตัวสวยมันก็เหมือนกับฉันอย่างนี้ยังไงล่ะในเมืองเราไม่มีของนอกขายนะเพราะว่าราคามันแพงแล้วก็ไปได้มาจากไหนเนี่ยอย่าสนใจนะที่เป็นวิธีของฉันคนทำมาค้าขายเสียหวังว่าวิธีของคุณน่ะคงไม่หักหลังใครมานะเสี่ยฟางก็รู้สึกว่าที่นี่มีอะไรแปลกๆนะดูตาสบายนะรู้สึกเจ้าที่ร้านนี้มันจะดีนะมีวิญญาณคุ้มครองอยู่ด้วยแล้วก็เป็นวิญญาณที่อยู่มานานแล้วพูดอะไรวิญญาณวิญญาณวิญญาณอะไรร้านฉันมีอะไรฮะมีอะไรวิญญาณสิงอยู่ไงวิญญาณเหรอ แน่นอนละสิก็ฉันมีเสน่ห์ชวนมองนี่นะผู้ชายก็จะหาว่าฉันน่ะมีวิญญาณความสวยคุณเหมือนกุ้ยผมมียันดูใบหนึ่งนะจะช่วยคุ้มครองร้านแล้วก็ตัวของคุณได้อย่างดีรับเอาไว้สินะเซฟี่เราไปกันเถอะมาหวังดีกับเราอ่ะกลับไอ้อ้วนครับดูสิอะไรอ่ะกลับอะไรเหรอกลับตัวกลับใจอย่าผิดถลำลึกครับโอ้ยอีกปากไม่กวาดมีตาทิพย์หรือไงรู้ไปหมดทุกเรื่อง
จารย์ครับอาจารย์ลุงพักผ่อนเลยครับพักนี้เกิดอะไรขึ้นในสำนักหรือเปล่าไม่มีไม่มีครับอาจารย์ดื่มน้ำชาครับได้ยินว่าแกไปแข่งขันหาลูกกับเขาใช่ไหมอ๋อผมก็อยากช่วยเหลือเขาความจริงจะเจอหรือไม่มันก็เป็นเรื่องเล็กนะครับนอกจากนั้นไปแข่งกับใครอีกหรือเปล่าไม่เลยครับจะแข่งกับใครเลยครับอาคมเนี่ยเป็นเรื่องของสูงเอามาเล่นไม่ได้หรอกงั้นก็ดีแล้วอ๋ออาจารย์ก็ลืมบอกไปตอนนี้นะครับพวกสมุนไพรของเราจนจะหมดแล้วผมคิดว่าจะซื้อเพิ่มงั้นพรุ่งนี้ฉันจะไปซื้อเองอาจารย์ครับอาจารย์เดินทางกลับมาเหนื่อยผมว่าพรุ่งนี้ให้ผมไปซื้อดีกว่าก็ได้จะไปเอาเงินให้นะอ๋อครับอาจารย์ครับเอางี้ผมจะไปซื้อกลับมาโชว์นะฮะอ๋อไม่ต้องหรอกเรื่องนิดหน่อยเองฉันทำเองได้นะสมุนไพรพวกนี้มันแพงนะฉันกลัวแกจะถูกเขาหลอกไม่หรอกฉันไปเองได้นะฉันเป็นสิทธิ์พี่บอกไปก็ไปเรื่องอะไรต้องไปด้วยล่ะฉันไปเองไม่ได้หรือไงฮะดีแล้วแกสองคนไม่ต้องไปกันเลยนะพรุ่งนี้ฉันไปเองอาจารย์ได้ก่อเรื่องอะไรไว้บอกมานะเปล่านะครับไม่ได้ก่อเรื่องไอ้อาจารย์เมาอาจารย์เมามีธุระอะไรเหรอก็มีธุระแล้วสิถึงได้มาแต่ว่ามีอะไรก็พูดตามตรงเถอะนะคืออย่างนี้นะบางอย่างมันก็กระดากที่จะบอกเข้าไปคุยกันในห้องเถอะนะอะไรนะเข้าห้องไงอะไรนะเข้าห้องเหรออุ๊ยเดี๋ยวก็สิรอไม่ไหวแล้วว่าอะไรดูสิจะอะไรของแกเนี่ยจะบ้าเหรออะไรคนใหม่กุ้ยดูก่อนต้องติดให้หมดเลยนะหนังนี่ทำอะไรอาจารย์เมาค่ะถ่ายดูซิว่าฉันได้อะไรมาด้วยนี่ไงมาดูสินี่วิญญาณออกจากตะเกียงนี่เหรอระวังนะมีวิญญาณจริงคุณเหมยกุ้ยนิสัยแก้ไม่หายนะเอาตะเกียงไปจากสุสานก็สูสีใช่ไหมใช่แล้วทำไมล่ะเก็บของจากบนพื้นทิ้งไปก็เสียของอ่ะอีกอย่างสูสีก็ไปสวงสวรรค์แล้วนะเอาไปคืนเขาก็ไม่ได้นะสิดังนั้นตะเกียงนี้ก็เป็นของฉันวิญญาณในตะเกียงมหัศจรรย์มากหากว่าใช้ไม่ถูกวิธีอาจจะนำภัยมาสู่ตัวถ้าตกอยู่ในมือทรชนก็ยิ่งเป็นผลร้ายมากก็มันอยู่กับฉันน่ะจะอยู่กับทรชนได้ยังไงเรื่องในโลกมันพูดยากทางที่ดีคุณอย่าใช้เลยนะเรื่องอะไรไม่ให้ใช้วิชาเมาสารของคุณก็ใช้ช่วยคนได้ทำร้ายคนได้แล้วคุณก็ยังเรียนอีกซ้ำยังสอนศิษย์ด้วยคุณได้ตะเกียงมานะเป็นวาสนาของคุณถ้าไม่ใช้ในทางที่ไม่ดีผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนี่คุณมาหาผมน่ะมีธุระอะไรไม่ทราบเสียดายมีตู้เซฟแต่ไม่มีกุญแจนะสิฉันไม่รู้จะเรียกแทบตะเกียงออกมายังไงนะนี่เห็นคุณมีวิชาอาคมแก่งกล้าก็เลยมาขอปรึกษาคุณมาหาผมไม่ใช่ผมเชิญเทพตะเกียงออกมางั้นเหรอความจริงมีของดีก็จะแบ่งกันใช้นะคุณช่วยเชิญเทพตะเกียงออกมางั้นคนจนจะได้เป็นคนรวยไงล่ะดีไหมแล้วก็ยังช่วยคุณปราบผีปีศาจด้วยตอนนั้นเราสองคนก็นั่งกระดิกนิ้วได้เลยนี่อย่ามองฉันอย่างนี้นะใช่ฉันยอมรับว่าอยากจะให้มันช่วยทำให้ฉันร่ำรวยฉันเป็นโจรมานานแล้วคิดว่าช่วยเหลือตัวเองก็ไม่เกินไปหรอกนะจริงมาผมไม่ว่าคนทำไม่ถูกแสดงว่าคุณช่วยฉันเหรองั้นก็ช่วยเหลือวิธีสิแล้วค่ะนะตอนนี้ผมหาวิธีเรียกวิญญาณไม่ได้ก็ทิ้งเอาไว้นี่ผมจะค่อยศึกษาดูก็แล้วกันดีไหมเอาไว้นี่เหรอแต่คุณไม่เชื่อผมคุณก็หาทางเองอ่ะก็ได้ก็ได้เห็นคุณมีหน้ามีตาในเมืองนี้ให้ตายก็ไม่กล้าหักหลังฉันหรอกฉันรู้นิสัยคุณดีแต่ว่าไม่ต้องแต่หรอกผมมีวิธีโอ้ง่ายเอาเนี่ยดูที่พอใจหรือยังเขายังช่วยได้รีบจัดการให้หน่อยนะผมจะพยายามพวกข่าวเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่เกี่ยวผมจริงๆนะก็โจซันเหยียนปลอมตัวเป็นผีดิบเองผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจหลอกลวงใครไม่ตั้งใจหลอกใครเลยแล้วอะไรบอกเขาไปกระดังเก็บศพ
แล้วมีพิษดิบโผล่ออกมาอีกอ่ะยังบอกไม่จากใจรออีกเหรออาจารย์อาจารย์ครับความจริงผมก็มีส่วนผิดด้วยครับผมสอนเขาปลุกผีดิบเองอ่ะแกเองเหรออาจารย์ครับเราทำเพื่อกู้ชื่อเสียงสำนักนะฮะผู้หญิงคนนั้นบอกว่าวิชาเมาสารหลอกลวงชาวบ้านอ่ะหาว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกนักต้มตุ๋นอาชูอยากจะปลุกผีดิบก็เพื่อจะลดคำสบประมาทถ้าจะลงโทษอ่ะก็ลงโทษผมด้วยตอนพวกแกเข้ามาสำนักฉันเคยบอกพวกแกแล้วคนที่ฝึกอาคมจะต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่แก่งแย่งชิงดีที่เราใช้อาคมเพราะผีปีศาจทำร้ายคนเราจึงจำเป็นต้องใช้ที่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อน่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราอย่าเราควบคุมไม่ได้และไม่ควรจะควบคุมอาจารย์ผมผิดไปแล้วครับอภัยผมด้วยนะครับเขากล่าวผมสักครั้งนะครับเราสิครับอาชูสมนึกผิดแล้วอาจารย์อภัยเขาด้วยนะครับอาจารย์อาชูกฎข้อห้ามมีอยู่3ข้อไหนว่ามาดิครับห้ามกล่าวคำเท็จห้ามทรยศต่อสำนักจิตใจต้องไม่คิดคดไม่ใช่วิชาทำร้ายคนข้อ3ห้ามใช้อาคมส่งแดดทำให้ผู้คนกลัวแล้วประโยคสุดท้ายล่ะผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูกขับออกจากสำนักแกจำเป็นข้อไหนข้อ3ครับห้ามใช้อาคมส่งแดดทำให้ผู้คนกลัวแต่ว่าอาจารย์ครับแต่ผมสำนึกผิดแล้วนะครับอภัยให้ผมนะครับให้โอกาสผมด้วยอาจารย์ผมสำนึกผิดแล้วต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วนะครับอาจารย์ยกโทษให้เขาด้วยนะครับอาจารย์อาจารย์ครับให้โอกาสผมด้วยเถื่อฟังเสร็จพี่มาก็ดีแล้วอาจารย์ตั้งกฎเอาไว้จะยกเว้นไม่ได้อาชูพอออกไปแล้วดูแลตัวเองให้ดีนะไม่นะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับให้โอกาสผมด้วยต่อไปผมไม่กล้าแล้วครับอาจารย์ก่อตั้งสำนักและตั้งกฎสำนักขึ้นมาแกก็ควรจะปฏิบัติตามแต่ที่อาชูทำความผิดนั้นก็ควรจะลงโทษแต่ไม่ถึงกับสถานหนักสิพี่ตอนนั้นฉันถูกพ่อขับไล่จากสำนักถูกคนในวงการเยาะเย้ยหัวเดียวกระเทียมนี่เข้าสำนักไหนไม่ได้เหมือนกับเป็นแกะดำฉันไม่อยากเห็นตาชูเจริญรอยตามฉันจนต้องเสียอนาคตเหมือนที่แกเคยพูดหลังจากที่ฉันไปแล้วพ่อโศกเศร้าเสียใจที่ว่าแกเองคนที่ไม่อยากโศกเศร้าเสียใจมันพ่อฉันที่ต้องเสียใจภายหลังแต่ข้าทำความผิดมหันต์นะพระอาจารย์เต๋าก่อร่างตั้งลัทธิเต๋ายึดถืออุดมการณ์รู้จักให้อภัยและผ่อนปลนทำไมก็ถึงไม่เข้าใจวันนี้แกอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังวันหลังอาจจะตกต่ำไร้คนเหลียวแลรู้ผิดแล้วสำนึกได้โทษหนักเบาจะต่างกันยังไงอาจารย์ครับผมสำนึกผิดแล้วนะครับอย่าขับไล่ผมไปเลยผมจะปรับปรุงตัวเชื่อผมเถอะครับอาจารย์ครับผมเชื่ออาจารย์ลงเถอะอาจารย์เชื่อคำพูดของพ่อเถอะนะยังไม่ขอบคุณอาจารย์ลุงอีกขอบคุณอาจารย์ลุงขอบคุณอาจารย์ลุงครับอย่าเพิ่งดีใจแต่แกต้องถูกลงโทษอยู่ดีฉันลงโทษกันแน่คนอย่างแกคึกกระนองอวดดีไม่รู้จักยอมแพ้เพราะไม่เข้าใจรู้แพ้รู้ชนะรู้จักการอภัยฉันจะให้แกเข้าใจแม้สิ่งเล็กน้อยก็มีความสำคัญในตัวของมันเองแกต้องขึ้นเขาไปหาหญ้าร้อยบุกผาหญ้าเสียนน้ำหญ้าตีนเปล่าหญ้าเห็ดดำและหญ้าดอกฟ้าต้องหามาให้ครบ5อย่างด้วยกันหญ้าแต่ละชนิดห้ามเกินพันต้นความยาวห้ามเกิน5นิ้วห้ามใหญ่เกินครึ่งนิ้วถ้าหากว่าทำไม่ได้จะต้องฝึกทรงตัวฝึกท่องธรรมะจนสว่างมีหญ้าเต็มไปหมดเลยหญ้าทุกชนิดก็เหมือนกันหมดจะหาได้ยังไงกันล่ะอาจารย์นะพ่อเมื่อไรจะสว่างสักทีเนี่ยเฮ้ยคลีเกือบไปมองหาวิมานอะไรล่ะไม่เคยเห็นคนถูกลงโทษเลยไงถามเธอดูขอมาดูให้ใกล้สิทำไมซวยแบบนี้วะเนี่ยนี่มีหญ้าตีนเปล่าที่ไหนวะหญ้าเห็ดดำอยู่ไหนนะฮะโอ้ยไอ้บ้าที่แล้วปล่อยของเก่าไว้แต่เช้าตรู่ชิวะเนี่ยนี่ทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรอ๋อไม่ต้องสงสัยเลยกองเมื่อกี้เนี่ยของเธอแน่ๆเลยพูดอะไรอ่ะเนี่ยอาจารย์ให้เธอมาเฝ้าฉันใช่ไหม
หากใช่ขอร้องนะช่วยพูดหน่อยเถอะนะช่วยบอกอาจารย์ทีไว้เขาไม่ดีของฉันเนี่ยแก้ไขหมดแล้วฉันเห็นเงินตาไม่โตแล้วเลิกลักเล่นขโมยน้อยแล้วเห็นผู้หญิงเนี่ยจะพูดไปจบเลยฉันพูดว่าถึงเห็นผู้หญิงฉันก็ไม่ชาตาแลหรอกแม่แน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 ่แม่นี่ไอ้นี่ย่าตีนเปล่านะแล้วนี่ก็เป็นย่าเห็ดดำนี่หวังชายเออเนี่ยได้ไปแล้วครับอาจารย์ครับกองนี้หญ้าตีนเปล่านะครับส่วนกองนี้ก็หญ้าเห็ดดำแต่ละกองก็ครบพันต้นยาว5นิ้วใหญ่ครึ่งหาได้เร็วเหมือนกันนะเอ้าก็ผมคือผมหมายความว่าโชคดีแต่ละวันผมไปหาที่ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วบังเอิญโชคดีหาได้ครบหมดเลยนะครับตามที่อาจารย์สั่งเป๊ะเลยพูดมากอยู่ได้ยังไม่เอาไปแช่อีกแล้วอ๋อทราบแล้วครับอาจารย์ไปเดี๋ยวนี้เลยสันดานแก้ไม่หายผู้จ้าเชื่อถือไม่ได ฮ่านี่วิเวกหวังเวงจริงๆคุณอีกแล้วอ่ะผมไม่ได้มาซื้อนะจะขอดูเฉยๆได้มั้ยไม่กลัวตาแฉะไม่เป็นยาดูอยู่ได้ของเก่าหมดโอ้จ้าโอ้โหนี่ได้ตั้งเยอะแน่กลับมายังไม่เคยได้เหลือเชื่อจริงๆเลยขอบคุณขอบคุณสวรรค์ขอบคุณนะเดี๋ยวนับดูก่อน1 2 3คุณยิวจ้อยโถ่บ้าเลยใจหายหมดเลยแกงก็ได้โชว์ฮะมีเงินตั้งเยอะไปปล้นมันหรือไงไอ้ปากเน่าเอ้ยฉันเล่นได้มานะพูดบ้านะโว้ยดูอะไรดูน้ำผากลูกเสี้ยน้ำผากน้ำมันทานเลยไม่ได้เลยจะเล่นได้ตั้งเยอะแบบนี้ปากเสียน้อยหน่อยได้ไหมก็คนมีของดีที่หินให้เป็นทองก็ยังได้นะฮะก็เพราะอะไรรู้ไหมจะไอ้ปากเหม็นขี้เกียจพูดด้วยนะจะไปซื้อหมูหันเฮ้ยลุงยิวลุงยิวลุงยิวอะไรอีกเล่านี่ผมปากเหม็นผมปากเสียผมปากเน่านะมีอะไรดีๆบอกกันหน่อยได้ไหมล่ะเอ้ยเรื่องนี้จ้างก่อบอกไม่ได้นะอย่ามาเกะกะฉันดีกว่านะโถ่ผมก็รู้เหมือนกันจะเล่นโกงได้มันแน่ๆเลยไปงั้นเล่นอะไรเยอะแยะอย่างนี้เหรอนี่ๆพูดอะไรอยากตายหรือไงวะคือเขาล้อเล่นนะครับจะพาไปเลี้ยงข้าวนะนั่งลงนั่งลงฟังนะเราจะบอกให้นะนี่ก็หินโชคลาภติชานเมืองไงเล่าหลังจากฉันไหว้แล้วก็จับต้องมาก็ให้โชคให้ลาภฉันยกใหญ่เลยรู้เปล่าฮะหินโชคลาภเลยอ๋อใช่ฮัลโหลเฮ้ยเด็กแบบบอกนะจะมีหินโชคลาภแบบนี้ได้ยังไงกันน่ะเน่งั้นฉันจะบอกแกก็ได้นะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจแกเถอะบ้าเอ้ยจริงสิอาชูแกจะไปบอกกับซันเหยียนเขารู้เป็นอันขาดนะฮะลูกชายก็บอกไม่ได้เฮ้ยแกก็รู้นี่นะเงินทองไม่เข้าใครออกใครอ่ะถ้าหากคนรู้เยอะมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วสิโชคลาภก็จะหนีหมดนะแค่นี้ก็ไม่รู้อ่ะโถเอ้ยไปซื้อหมูหันกินดีกว่าแล้วก็เหล้าสักขวดนึง